สวัสดีค่ะยินดีเข้าชมรายการหุ้นวันละนิดกับผิงนะคะวันนี้คือวันที่11ของเดือนเมษาเป็นวันจันทร์นะคะแต่ละวันนี้นะคะมีแตงลงมาด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าแต่ละเซตวันนี้เป็นไงบ้างกดเข้าสู่โปรแกรม Homely นะคะแต่ละเซตวันนี้นะคะมาปิดที่ 1678.46 นะคะงั้นตอนนี้นะคะสำหรับแต่ละเซตเนาะเท่าที่เราเห็นยางเป็นแถบสีขาวนะคะแถบสีขาวหมายถึงแนวโน้มในเลขกลางเป็นขาขึ้นนะคะถ้าสมมติเป็นแถบสีเหลืองหมายถึงแนวโน้มในเลขกลางเป็นขาลงเนาะเลยตอนนี้มันแนวโน้มในเลขกลางก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นได้อยู่แต่ว่าคือช่วงเวลานี้นะคะมันแนวโน้มในเลขสั้นของตลาดเซตมันมีการลงอยู่นะคะแนวโน้มในเลขสั้นเพราะว่าช่วงเวลานี้เนาะเราบอกว่ามันมีเงินทุนไหลออกเนาะแท่งเขียวมันเป็นเงินทุนไหลออกมันก็จะทำให้ราคาหุ้นนะคะมีโอกาสลงมากกว่าถ้าสมมติมันเป็นแท่งแดงมันถึงจะมีโอกาสทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นมากกว่าเนาะเลยสำหรับปัจจุบันนะคะที่บอกว่ามันมีการลงมาเพราะว่าที่มีเงินทุนไหลออกมา3วันต่อเนื่องมานะคะงั้นเราบอกว่าวันนี้นะคะเราบอกว่าคือเขาก็ไอ้ราคาปิดที่ 1678.46 อ่ะราคาปิดของเขาอ่ะมันคือถือว่าที่มันอยู่ใกล้กับเส้นสีเขียวเส้นชีวิตมากเลยนะคะขยายกล้ามมาดูเนาะเห็นไหมคะราคาปิดของเขาคือตรงนี้นะคะราคาปิดคือตรงด้านล่างตรงนี้เนาะด้านล่างด้านล่างของเนื้อแท่งแดงเลยเราบอกว่าตรงนี้ตอนนี้เขาใกล้กับเส้นสีเขียวเส้นชีวิตมากๆเพราะว่าปกติอ่ะเราบอกว่าแนวโน้มใหญ่ของเขานะคะยังไปทิศทางเติมหรือว่าจะเปลี่ยนทางเนาะเราส่วนใหญ่คือดูอะไรดูว่าเส้นสีเขียวเส้นชีวิตเลยเราบอกว่าตอนนี้แนวโน้มในเลขกลางของเขายังเป็นขาขึ้นแต่ถ้าสมมุติมันหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตไปเนาะงั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงนะคะมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นถ้าสมมุติมันจะหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตเนาะมันก็จะมีโอกาสจะลงแรงมากกว่านี้อีกเราบอกว่าวันนี้นะคะลงไปประมาณ7% ใช่ไหมคะไม่ใช่7จุดใช่ไหมคะงั้นมันอาจจะถ้าสมมติมันหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตเขาอาจจะทำให้มันลงแรงกว่านี้ก็เป็นไปได้เลยตรงนี้นะคะถือว่าที่มันค่อนข้างสำคัญเลยนะคะว่าเส้นนี้อ่ะเส้นสีเขียวเส้นชีวิตเนาะหวังว่าให้เขาไม่หลุดเลยเนาะหวังว่าเขาไม่หลุดแต่ว่าคือตอนนี้นะคะเราบอกว่าถ้าสมมติเท่าที่เห็นเนาะก็คือเขาไม่ได้ทะลุขึ้นเส้นที่บอกว่าเป็นแถบสีขาวนะคะเขาไม่ได้ทะลุขึ้นเลยก็ไม่ได้ถือว่าเขาจะมีโอกาสที่จะขึ้นได้เยอะจริงขึ้นได้เยอะนะหรือว่าคือมีโอกาสที่จะขึ้นกลับไปได้ตอนนี้เลยเนาะตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทะลุขึ้นแถบสีขาวเนาะงั้นด้านล่างนะคะบอกว่าแท่งเขียวเงินทุนหลายออกเนาะก็ยังหนาขึ้นอยู่ยังไม่เห็นมีสั้นลงมานะคะก็เลยบอกว่าเงินทุนก็ไม่เห็นมีสัญญาณบอกว่าเขาจะมีการกลับมานะคะจะมีการกลับมาที่จะขึ้นต่อเหมือนกันเนาะสรุปว่าตอนนี้นะคะเขาอาจจะคือเป็นโอกาสที่จะติดช่วงผันผวนอยู่ที่แถวๆนี้กันมันน่าจะเป็นโอกาสมากกว่านะคะถ้าสมเขาอยากจะบอกว่าอยากจะขึ้นได้จริงๆเนาะอยากจะกลับไปขึ้นจริงๆเนาะอย่างน้อยเขาต้องมีการทะลุขึ้นแถบสีขาวก่อนนะคะแถบสีขาวก่อนแต่ถ้าสมมุตินะคะมันหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตเนาะงั้นโอกาสที่มันจะลงนะคะแนวโน้มในแรกการเปลี่ยนเป็นขาวลงเนาะมันก็จะเป็นโอกาสมากขึ้นได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูที่ weekly graph ของเขานะคะ weekly graph โอเคงั้นก็ยังเป็นแถบสีขาวนะคะแต่ว่าคือเราบอกว่าคือ2สัปดาห์นี้เนาะก็คือวันนี้กับไอ้สัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วนะคะมันเป็นแท่งแดงเงินทุนหลายเข้าอยู่เนาะ1แท่งเป็น1สัปดาห์นะคะเลยสรุปว่ามันเป็นแท่งแดงเหมือนกันเงินทุนหลายเข้าเนาะ2สัปดาห์นี้แต่ว่ามันเป็นแท่งแดงที่แบบบางๆมากนะคะเลยตอนนี้เท่าที่เราเห็นนะเอ้ยมันมีการสั้นลงมาด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะสำหรับสัปดาห์นี้มันก็มีการสั้นลงมาด้วยเลยอันนี้ก็คือที่สรุปว่ามันมีเงินทุนสะสมแต่ว่ามันไม่เยอะแล้วก็คือถือว่ามันค่อนข้างน้อยมากด้วยเลยเมื่อที่เราบอกว่ามันเงินทุนสะสมนะคะน้อยนะคะมันก็จะมีโอกาสจับเงินทุนหลายเข้าเปลี่ยนเป็นเงินทุนหลายออกได้หรือว่าจะเงินทุนหลายออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินทุนหลายเข้าได้เวลาที่เราซื้อแท่งมันบางๆนะคะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องมีการสังเกตติดตามกราฟไปเพื่อว่ามาจะได้รู้ทันเนาะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนาะเลยตอนนี้นะคะก็ถือว่าที่มันก็ยัง
ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเนาะก็ยังได้ถือว่าคือที่บอกว่าปลอดภัยมากๆนะคะเลยตรงนี้นะคะก็ลองสังเกตกับสำหรับตลาดเซ็กก่อนละกันแต่ว่าก็ลองดูนะถ้าสมมุติมันสามารถจับแท่งเขียวนะคะเงินทุนไหลออกที่บอกว่าเดลี่กราฟอะเดลี่กราฟถ้าสมมุติมันสามารถคือสั้นลงมาแล้วก็หรือว่ากลับมาเป็นแท่งเต็งเงินทุนไหลเข้าได้เนาะงั้นสรุปว่ามันก็จะมีโอกาสมากขึ้นกลับมาได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เท่าที่เห็นปัจจุบันเนาะมันก็ยังไม่มีนะงั้นเราก็ตามความจริงของตลาดของวันนี้ก่อนนะคะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็นตลาดเซตนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาศึกษาเรียนรู้หุ้นรายตัวกันนะคะแล้วก็หุ้นรายตัวนะคะเป็นตัวอย่างกราฟนะคะเป็นตัวอย่างกราฟที่เพื่อว่ามาศึกษาเรียนรู้อ่านกราฟวิเคราะห์หุ้นกันนะคะคือไม่ได้ใบ้หุ้นเนาะแล้วก็คือถ้าสมมุติคือเราบอกว่าเราอยากจะคือซื้อขายหุ้นตัวไหนนะคะอย่าลืมทำการบ้านด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อว่าจะได้มาตามจากสไตล์การเล่นหรือว่าที่ความอดทนของตัวเองอะประมาณไหนนะคะแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าทุกคนอะก็บอกว่าคือสิ่งที่อดทนหรือว่าความเสี่ยงที่อดทนได้เนาะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันต่างกันอยู่แล้วนะคะเลยเราทุกคนอ่ะคือต้องตามต้องแล้วแต่ตัวเองอ่ะแล้วแต่กรณีของตัวเองมาตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตัวแรกนะคะมาศึกษาเรียนรู้ตัวอย่างกราฟของตัวแรกก่อนนะคะ BDMS เนาะBDMS งั้นกลับมาที่ตรงนี้นะคะ BDMS โอเคงั้นผิงเปลี่ยนเป็น3ช่องกันนะคะ3ช่องเผื่อว่ามาดูอีกช่องนึงที่สามารถดูรายใหญ่กันได้เนาะมันหลักๆช่องนี้อ่ะมันหลักๆคือจะมีทั้ง3สีนะคะถ้าสมมุติสีแดงอันนี้หมายถึงรายใหญ่สีเหลืองหมายถึงว่าเป็นผู้ที่เล่นเดย์เทรดนะคะถ้าสมมุติสีเขียวก็จะเป็นผู้ติดต่อนะคะเลยสำหรับปัจจุบันเนาะก็คือที่ตัวอย่างกราฟตัวนี้นะคะมันคือแนวน้องใหญ่คือเป็นขาขึ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นแถบสีขาวนะคะแนวโน้มในแรกกลางเป็นขาขึ้นแล้วก็มันมีสีแดงลายใหญ่เยื้องกันอยู่นะคะแต่ว่าคือมันลายใหญ่ของเขาก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่ถือคือยังไม่เกิน 50% แล้วด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่บ้างก็ไม่ถือว่าน้อยแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเยอะเลยก็พอได้อยู่นะคะอันนี้คือแค่ถือว่าแค่พอได้อยู่เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าน้อยนะและเรามาดูนะคะว่าสำหรับคือวันนี้นะคะแนวโน้มในแนวสั้นของเขาเนาะมีเงินทุนไหลเข้ากลับมาแล้วเลยวันนี้นะคะเขาก็เลยมีการกลับมาบ้างเนาะก่อนที่เป็นวันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะเลยแนวโน้มในแนวสั้นของเขาอ่ะก็จะมีการย่อตัวลงมาบ้างนะคะแต่ว่าเราบอกว่าเวลาเนาะที่หุ้นมันไม่หลุดนะคะไม่หลุดแถบสีขาวหรือว่าไม่หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตเนาะเมื่อที่มันมีเงินทุนไหลเข้ากลับมานะคะเราบอกว่าเขาก็จะกลับมาได้ง่ายนะคะเลยอันนี้ก็คือหุ้นที่แนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นนะคะงั้นมันจะสำคัญมากสำคัญกว่าแนวโน้มในระยะสั้นนะคะเลยเราบอกว่าเราต้องมาดูแนวโน้มใหญ่ของเขาก่อนเพื่อว่ายืนยันว่าไอ้แนวโน้มใหญ่ของเขาเป็นขาขึ้นงั้นเมื่อที่มันลงนะคะเมื่อแม้แต่เจอหุ้นมันลงเนาะเราก็ไม่กังวลมากๆเพราะว่ามันก็ส่วนมากคือลงเป็นระยะสั้นมากกว่าอย่างเดียวหลังจากนั้นลงไม่นานมันก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาได้นะคะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็นตัวอย่างกราฟ BDMS นะคะแล้วก็ถัดไป KCE นะคะKCE โอเค KCE ก็ชัดเจนเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นแถบสีขาวแถบสีขาวนะคะโอเคตรงนี้เป็นแถบสีขาวแถบสีขาวเนาะแต่ว่ามันไม่มีแดงลายใหญ่นะคะมันเราถือว่ามันมีแดงลายใหญ่คือมีแต่ว่ามันน้อยมากเลยเนาะแล้วก็คือลองดูนะคะมันสีเขียวคนติดตอยมากกว่าสีแดงลายใหญ่ด้วยเลยอันนี้ก็ถือว่าที่มันแนวโน้มในระยะกลางของเขานะคะมันไม่สามารถคือบอกว่ามั่นใจมากๆได้เนาะเพราะว่ามันลายใหญ่ไม่เยอะหุ้นที่มันขาขึ้นได้จริงๆหรือว่าจะขึ้นเป็นระยะยาวได้จริงๆต้องมีแดงรายใหญ่มาทำให้เรามั่นใจทำให้คือซัพพอร์ตการกับเขาเราถึงจะบอกว่าอ้าวมั่นใจได้มันถึงจะสามารถมีโอกาสนะคะมีโอกาสสูงที่จะลากขึ้นไปสูงราคาลากขึ้นไปสูงๆได้เนาะลากขึ้นไปยาวนานได้เนาะแต่ว่าอันนี้มันมีรายละเอียดไม่มากเลยเราบอกว่าคือโอเคถ้าสมมติเราบอกว่า
เวลาเราเล่นหุ้นเนาะแล้วก็คือเราตอนที่เรามาซื้อหุ้นหรือว่าถือหุ้นน่ะแล้วก็คือเราติดปัญหาว่าซื้อหุ้นไม่มั่นใจแล้วก็ถือหุ้นไม่มั่นใจด้วยนะคะก็ลองใช้กราฟโฮมารีมาช่วยดูหุ้นกันนะคะตัวหุ้นของตัวเองกันเนาะว่าอ้าวมันตอนนี้นะคะมีรายใหญ่เป็นไงบ้างถ้าสมมุติมันมีรายใหญ่นะคะที่พอโอเคอยู่งั้นเราถือว่าที่เรามั่นใจได้แต่ว่าถ้าสมมุติมันไม่มีหรือว่ามันมีน้อยนะคะโอเคเราถือว่ามันก็ยังค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่งั้นเวลาที่เราวางแผนเล่นหุ้นเนาะเราก็จะได้วางแผนไว้ว่าคือความเสี่ยงของเขาเราต้องทำยังไงนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับ KCE เนาะแล้วก็แนวรับในระยะสั้นของเขาก็เป็นขาลงเหมือนกันแหละเพราะว่ามันช่วงนี้ก็ยังเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกอยู่สะสมอยู่นะแล้วก็วันนี้นะคะหลุดไอ้เส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วด้วยนะเห็นไหมคะหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วเนาะเมื่อกี้ก็ยังพูดอยู่เลยว่าคือเส้นสีเขียวเส้นชีวิตมันค่อนข้างสำคัญแต่ว่าก็ลองดูเนาะเผื่อไว้ว่าคือมันอาจจะคือทีหลังน่าจะมีรายใหญ่เข้ามาหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันจะเข้ามาตอนไหนเนาะเขาอาจจะไล่อาจจะเข้ามาอาจจะเข้ามาภายในสัปดาห์นี้หรือว่าคืออาจจะเข้ามาภายใน1เดือนหรือว่าอาจจะเข้ามาภายใน1ปีมันก็เป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเลยเราบอกว่าเวลาเราเล่นหุ้นนะคะเราต้องมีการติดตามความจริงของตลาดต้องดูกราฟไปด้วยเพื่อว่ามันรับรู้ว่าความจริงของตลาดเป็นไงบ้างนะคะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็น KCE ถัดไปFORTH ตัวนี้โอเคตัวนี้ก็อันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแถบสีขาวนะคะแถบสีขาวแนวโน้มในแรกกลางขาขึ้นมีแดงละเอียดสปอร์ตกันเยอะมากสรุปว่ามันแนวโน้มในแรกกลางของเขาแนวโน้มใหญ่ของเขาอันนี้ขาขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือตอนนี้ช่วงเวลานี้เนาะมันก็อยู่ช่วงเวลาที่เป็นเงินทุนสะสมมา1 2 3 4 5 5วันต่อเนื่องสรุปว่าแนวโน้มในระยะสั้นก็เป็นขาขึ้นอยู่นะคะถ้าสมมุตินะคะมันเป็นแถบสีขาวถ้าสมมุติมันเป็นแถบสีขาวอย่างเช่นนะเดี๋ยวเรามาถอยหลังกันตรงนิดนึงถ้าสมมุติมันเป็นก่อนหน้านี้อ่ะก่อนที่มันมีเงินทุนไหลเข้าเราบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นเงินทุนไหลออกใช่ไหมคะงั้นมันเป็นแถบสีขาวแนวโน้มในแรกกลางเป็นขาขึ้นเหมือนกันแล้วก็เพราะว่ามันมีแรงละเอียดสะพอกันด้วยเลยแนวโน้มใหญ่ของเขาเรามั่นใจได้อยู่แล้วแต่ว่าพอเราเห็นว่ามันเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าคือช่วงเวลานี้นะคะหุ้นนะคะมันส่วนมากจะไม่ค่อยขึ้นได้เท่าไหร่นะคะมันส่วนมากจะอยู่ช่วงเวลาที่มันพักตัวหรือว่าย่อตัวเลยเราบอกว่าเอ้าเราทำไมต้องมาตุนแนวโน้มในระยะสั้นของหุ้นด้วยเพื่อว่าที่เราจะได้มาไอซื้อหุ้นซื้อตอนที่มันแนวโน้มในระยะสั้นขาขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าแนวโน้มใหญ่ขาขึ้นอย่างเดียวคือแนวโน้มสั้นก็ขาขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คือถ้าสมมุติคือ แต่ว่าคือเราต้องดูแนวโน้มใหญ่ก่อนเนาะแล้วก็รายใหญ่ด้วยเนาะคือเพื่อว่าถ้าสมมุติเราคือแม้แต่เราบอกว่าเราไปตัดสินใจซื้อผิดจริงๆหรือว่าซื้อผิดตอนที่ช่วงเวลาที่มันเงินทุนไหลออกจริงๆเนาะแต่ว่าอย่างน้อยนะคะมันก็คือมีโอกาสนะคะที่บอกว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นกลับมานะคะยังมีโอกาสเยอะที่จะขึ้นกลับมาได้ไม่ต้องโลนานด้วยแต่ถ้าสมมุติเราไปซื้อตอนที่มันเป็นแถบสีเหลืองอันนี้ก็จะต้องโลนานขนาดไหนก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าแถบสีเหลืองมันเป็นแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาลงมันระยะเวลามันก็จะต้องโลยาวหน่อยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับตัวนี้นะคะเลยตอนนี้นะคะแนวโน้มใหญ่ของขาวนะคะก็คือขาเคลื่อนอยู่เนาะแนวโน้มในระยะสั้นก็ขาเคลื่อนด้วยโอเคอันนี้คือเป็นตัวนี้ถัดไป BCHBCH จริงๆแล้วคือไอสำหรับคลิปของวันไหนละวันที่วันน่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วมั้งคลิปของวันสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เคยพูดถึง BCH เหมือนกันนะเลยเราบอกว่าคือสำหรับตัวนี้เนาะเขาก็คือเป็นช่วงเวลาที่
แนวโน้มใหญ่นะคะก็คือแนวโน้มในแรกกลางเป็นขาขึ้นเนาะเพราะว่าเป็นแถบสีขาวแล้วก็มันพ้องกันที่มีแรงไหลใหญ่ด้วยเลยจริงๆแล้วคือถ้าสมมุติผิงจังไม่ผิดนะตอนนั้นก็คือคลิปของสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เคยดูไอ้ใต้ตัวหุ้นตัวนี้ตัวอย่างกราฟตัวนี้เหมือนกันเนาะตอนนั้นก็เห็นว่าคือไอ้มันแท่งเขียวนะคะแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะมันมีการสั้นลงมาบ้างแล้วสรุปว่านะคะมันค่อนข้างมีโอกาสที่จะเกิดเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าได้เนาะเลยเราบอกว่าถ้าสมมติเรามีกราฟนะคะมาช่วยติดตามกันเนาะงั้นเมื่อที่ตอนนั้นอะที่เราบอกว่าเอ้ยเห็นได้แล้วว่าเอ้าเงินทุนไหลออกนะคะมันสั้นลงทำให้มันมีโอกาสที่จะมีเงินทุนไหลเข้ากลับมาได้งั้นถ้าสมมติเรามีกราฟมาติดตามสัก1วันแล้วก็2วันเอ้ยโอเคเราบอกว่าเราสามารถมาจับโอกาสได้เพราะว่าตอนนั้นมันมีเงินทุนไหลเข้าแล้วใช่มั้ยคะเลยตอนที่เรามีจับโอกาสได้เอ้าตอนนี้นะคะก็ทำกำไรได้มาบ้างนะก็ทำกำไรได้มาบ้างโอเคเลยอันนี้เนาะก็คือทำไมเราต้องมาติดตามหุ้นนะคะทำไมเราต้องมาดูกราฟนะคะเพื่อว่าที่มาจับโอกาสเนาะจับโอกาสได้ทันนะคะไม่ใช่ว่าตกรถนะคะโอเคอันนี้คือ BCH เนาะถัดไป7 up นะคะอันนี้ตัวเอ๊ะ7 up พิมพ์ผิดโอเคเซเว่นอัพแท็บสีขาวเหมือนกันอ้าวมีแดงรายใหญ่ไหมก็มีนะแต่ว่ามันน้อยจังเลยอุ้ยสีแดงรายใหญ่ก็ไม่มากนะส่วนมากมันอยู่แค่ประมาณแถวไอ้20ประมาณ 20% เองนะคะไม่มากเลยแล้วก็คือวันนี้มันมีแดงรายใหญ่คือแดงรายใหญ่เหลือแค่ประมาณ3% เนาะสีเขียวคนติดต่อเยอะมากเลยเราบอกว่าคือตอนที่ช่วงนี้เราบอกว่าคือเอ้ยเห็นว่าคือมันแดงรายใหญ่เนาะมันกับสีเขียวคอนติดตอยนะคะถ้าสมมติมันสีเขียวคอนติดตอยยังมากกว่าแดงรายใหญ่หรือว่ามันเกือบเท่าๆกันนะคะงั้นสรุปว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่กันบ้างนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาที่ตรงนี้นะคะเรามาถอยหลังกันดูเนาะเวลานะคะตอนที่เราเห็นว่าตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเราบอกว่าเราแม้แต่ที่โอเคแนวโน้มใหญ่ของเขาคือเป็นขาขึ้นเนาะแล้วก็คือแนวโน้มระยะสั้นของเขาเราบอกว่าแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าสั้นลงสรุปว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกแล้วใช่ไหมคะเลยถ้าสมมุติเรามีกราฟมาช่วยติดตามกันไปนะคะเห็นว่าเอ้ามันสั้นลงมาจริงๆแล้วก็คือตรงนี้นะคะมันก็ไม่ได้ทำนิวไฮแล้วใช่ไหมคะแท่งนี้ก็ไม่ได้ทำนิวไฮแล้วแล้วก็แดงใหญ่ก็มีการลดลง2วันต่อเนื่องกันด้วยเลยหลังจากนั้นโอเคเราก็จะได้รู้เลยว่าโอเคเราไม่ไปล่าราคานะคือตรงนี้เราไม่ไปเสือหุ้นกันนะตรงนี้เราไม่ไปเสือหุ้นกันนะแล้วหลังจากนั้นโอเคหลังจากนั้นเอ๊ะมันเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกจริงๆเนาะอ้าวรายใหญ่นะคะก็มีกันน้อยลงอีกแล้วก็คือราคาก็ลงมาสรุปว่าคือตอนนี้อ่ะคือช่วงนี้นะคะเราก็คือมันอยู่ช่วงเวลาที่หุ้นย่อตัวอยู่ใช่ไหมคะงั้นตอนที่หุ้นที่มันย่อตัวอยู่คือเราต้องทำยังไงอยู่นิ่งๆก่อนมัดมือไว้เลยอยู่นิ่งๆก่อนรอให้มันย่อตัวเสร็จแล้วแล้วก็ถ้าสมมุติมันกลับมาได้เราค่อยไปจับโอกาสได้นะคะเลยหลังจากนั้นเอ๊ะโอเคถัดไปแต่ว่าคือเอ๊ะตรงนี้แท่งนี้นะคะเราบอกว่ามันเกิดเป็นแท่งเขียวเอ้ามันคือจะกลับมาหรือเปล่าเลยตอนที่เรามาดูนะคะว่าเอ๊ะมันยังเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกอยู่นะคะยังเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกแล้วก็มันแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมันเยอะกว่ามันหนากว่าแท่งนี้ด้วยนะคะหนากว่าแท่งก่อนหน้านี้ด้วยแท่งนี้หนากว่าแท่งนี้ด้วยงั้นเราบอกว่าโอเคสรุปว่ามันยังอยู่ช่วงเวลาที่เป็นเงินทุนไหลออกเราไม่ใช่ว่าแค่มาสอนใจราคาหุ้นมันวันนี้ขึ้นหรือว่าลงอย่างเดียวเนาะเลยพอเจอแบบนี้โอเคใจเย็นก่อนเนาะใจเย็นก่อนให้มันยืนยันกันก่อนเนาะให้มันยืนยันกันก่อนโอเคพอไปเอ๊ะมันอันนี้คือมีเกิดแท่งแดงกลับมาหรือยังก็ยังแท่งยังเป็นแท่งเขียวแล้วก็แท่งเขียวก็ยังหนาขึ้นอีกแต่ว่าราคามันก็ไม่ได้ถือว่าที่มีการบอกว่าลงแรงหรือว่าคือหรือว่าขึ้นกลับไปอะไรเนาะก็ส่วนมากคือก็ผันผวนอยู่แถวๆนี้กันเนาะแต่ว่าคือเราก็ต้องรับรู้เลยว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับเขาตอนที่ช่วงเวลาที่มันกำลังย่อตัวอยู่นะคะหรือว่าพักตัวอยู่นะเลยหลังจากนั้นโอเคก็ไม่ยุ่งเหมือนกันถ้าสมมติตามกราฟก็คือไม่ยุ่งเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันช่วงเวลาที่ย่อตัวมันมีโอกาสที่จะลงนะคะมันจะมีโอกาสลงมากกว่า
งั้นตอนนี้เนาะมันราคาปิดของเขาวันนี้ปิดที่ 1.15 บาทเนาะมันก็ใกล้ๆใกล้ๆเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วด้วยเลยหลังจากนั้นลองดูนะคะว่ามันจะมีแท่งแดงเข้ากลับมาหรือเปล่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันย่อตัวเนาะมันจะจบตอนไหนกันนะคะมันจะเสร็จตอนไหนกันเนาะโอเคอันนี้คือ7 up นะคะแล้วก็ถัดไปคือ app 4อุ้ยอันนี้ชัดเจนมากมากเลยอันนี้เป็นแถบสีเหลืองนะคะแนวโน้มใหญ่เป็นขาลงเนาะอันนี้ก็ลงมานานแล้วโอ้โหสีเขียวคอนติดตัวเยอะมากเจอกรณีแบบนี้เราก็คือไม่ต้องตัวอะไรเยอะแล้วแหละผ่านไปได้เลยแต่ว่าวันนี้เนาะน่าจะคือรู้สึกเอ้ามันขึ้นเยอะจังแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราดูแต่ราคาอย่างเดียวไปซื้อหุ้นเนาะงั้นเราซื้อแล้วถ้าสมมุติคือมันจะเป็นก่อนหน้านี้เห็นไหมคะมันก็เคยขึ้นเยอะนะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้ขึ้นต่อแล้วเราก็ลงต่อเนื่องเลยถ้าสมมุติคือเราบอกว่าเราไปเล่นช่วงรีบาวเนาะมันก็จะค่อนข้างเสี่ยงถ้าสมมุติแต่ว่าถ้าสมมุติเราสามารถมาเจอกราฟแบบนี้กันก่อนเนาะยืนยันนะคะมีสีเขียวคนติดตัวเยอะขนาดนี้มาช่วยยืนยันกันได้ว่ามันคือแนวโน้มใหญ่ขาลงจริงๆนะเราจะได้คือไม่ต้องไปยุ่งกับช่วงเวลาที่มันมีความเสี่ยงสูงแล้วก็คือสำหรับเรื่องความเสี่ยงนะคะถ้าสมมุติเป็นมือใหม่นะสังเกตเลยนะคะว่าสำหรับมือใหม่นะคะคือทำความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงกับเรื่องโอกาสก่อนนะคะคือเราบอกว่าคือโอเคที่บอกว่าไอ้รายใหญ่เนาะรายใหญ่มันคือปล่อยของใช่ไหมคะแล้วก็คือรายใหญ่มันมีการเก็บของด้วยแต่ว่าคือมันรายใหญ่นะคะเขาก็คือที่รายละเอียดเนาะรายละเอียดของเขาจริงๆแล้วนะคะมันก็อาจจะคือค่อนข้างมีการรายละเอียดมากกว่านี้เลยปกติถ้าสมมุติคือบอกว่าเราอยากจะศึกษาเรียนรู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับรายใหญ่อ่ะหรือว่ารายย่อยพวกต่างๆที่รายละเอียดมากกว่านี้เนาะจริงๆแล้วต้องเรียนทางเรียนจากไอ้คลาสเรียนสมาชิกของโฮมารี่เนาะเพราะว่าถ้าสมมุติคือบอกว่าที่สำหรับมือใหม่ต้องทำความเข้าใจสำหรับเรื่องโอกาสไปก่อนว่าไอ้มันมีแตงรายใหญ่มาสปอร์ตกันแล้วก็ทิศทางรายใหญ่ไปทางขาขึ้นนะอันนี้คือถือว่าที่มันมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติพอเจอรายใหญ่มันลดลงแล้วก็มีสีเขียวคนติดตอยมันเยอะขึ้นด้วยงั้นอันนี้ถือว่าที่เป็นความเสี่ยงมากขึ้นนะคะแล้วถ้าสมมุติเป็นมือใหม่ทำความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและโอกาสไปก่อนสำหรับเรื่องรายละเอียดของรายใหญ่กับไอ้รายย่อยก็ค่อยไปเรียนตอนที่สอนคลาสเรียนสัมปชัญญะของโฮมารีนะคะจะได้คือเอาที่จะเริ่มง่ายๆแล้วก็ค่อยไปถึงที่เรื่องยากไปด้วยเนาะความรู้ที่ยากไปด้วยเนาะโอเคอันนี้ก็คือที่F4 นะคะถัดไป ETC โอ้โห ETC วันนี้ก็ลงแรงเหมือนกันนะโอเคเรามาลองดูนะคะ ETC เนาะเขาก็เป็นแถบสีขาวแต่ว่า ETC ตัวนี้ก็ผิงจำได้เนาะที่ของคลิปของสัปดาห์ที่แล้วก็เคยพูดถึงตัวอย่างกราฟตัวนี้เหมือนกันนะ ETC ข้างบนตรงนี้มันมีรหัสหุ้นและชื่อหุ้นเนาะแล้วก็คือมันเป็นแถบสีขาวสรุปว่าแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นแหละแล้วก็มีแตงรายใหญ่เยอะยางกันเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะมันลงมาค่อนข้างแรงเลยนะคะวันนี้แล้วก็คือวันนี้เขามีการหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตด้วยเลยเราบอกว่าคือเราสามารถคือรับรู้ความเสี่ยงล่วงหน้ากับเขาได้ยังไงแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าสมมุติเราขยายกราฟมาดูนะเราก็เห็นได้นะมันคือก่อนที่วันนี้ที่เกิดขึ้นมาเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะเพราะว่าแนวโน้มใหญ่ของเขาอันนี้คือเราก็ไม่ต้องพูดแล้วเนาะแถบสีขาวบวกรายใหญ่แตงรายใหญ่เนาะส่วนแนวโน้มในระยะสั้นของเขานะจริงๆแล้วเราบอกว่าคือก่อนที่วันนี้นะคะเราถอยหลังมาดูเนาะก่อนที่วันนี้เราบอกว่ามันเป็นแท่งแดงนะคะแท่งแดงมันมีการสั้นลงมาต่อเนื่องแล้วเห็นไหมคะมันสั้นลงต่อเนื่องมาเลยเมื่อที่เราเห็นว่าแท่งแดงมันมีการสั้นลงต่อเนื่องเราต้องรู้นะคะว่ามันจะมีโอกาสเกิดเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกนะคะเลยถ้าสมมติคือเราบอกว่าอ้าวตอนนั้นเราเห็นว่าไอ้หุ้นที่มันขึ้นได้ดีนะมันขึ้นได้สวยนะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมที่ผิงได้เตือนไว้ทุกครั้งทุกรอบคือเมื่อที่เราเห็นว่าหุ้นที่มันขึ้นน่ะเราต้องสังเกตดูว่ามันแนวโน้มนะคะจะจบเทรนตอนไหนเลยแนวโน้มมันจะจบเทรนตอนไหนตอนนี้แนวโน้มในระยะกลางเนาะเรายืนยันอยู่แล้วแต่แนวโน้มในระยะสั้นของเขามันจะจบเทรนตอนไหนถ้าสมมุติเราได้ติดตามกราฟไปดูได้เราเห็นว่าเอ้า
มันเริ่มสั้นลงแล้วอ้าวเราต้องสังเกตแล้วอ้าวโอเคแล้วก็คือข้างบนตรงนี้อ่ะก็ไม่ได้ทำนิวไฮแล้วด้วยแล้วก็คือตรงนี้นะคะไล่ใหญ่ก็คือมันก็ยังมีเยอะอยู่สรุปว่าแนวโน้มใหญ่ของเขานะคะยังไม่ได้เกิดการยังไม่ได้เกิดความเสี่ยงมาสูงมากนะคะยังไม่ได้เกิดความเสี่ยงสูงมากแต่แนวโน้มในระยะสั้นของเขานะคะมันคือมีการเกิดความเสี่ยงมาบ้างแล้วนะคะเลยถ้าสมมติเจอกรณีแบบนี้คือเราบอกว่าคือเราต้องไม่ไปยุ่งกับเขาเลยงั้นวันนี้นะคะเมื่อที่มันเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนหลายออกเนาะที่ทำให้มันลงแรงๆนะคะเอ๊ะเราก็สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกันได้เหมือนกันนะเลยตรงนี้นะคะก็คือที่เราบอกว่าคือแนวโน้มใหญ่ต้องดูแนวโน้มในระยะสั้นก็ต้องดูด้วยนะคะเลยถ้าสมมุติมีกราฟมาช่วยติดตามการดูเนาะเราก็สามารถเห็นได้ว่าเอามันจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มตอนไหนกันโอเคอันนี้คือ ETC แต่ว่าคือแนวโน้มใหญ่ของเขาตอนนี้นะก็เริ่มมีความเสี่ยงมานิดนึงแล้วนะเพราะว่ามันราคาหุ้นน่ะหลุดมันหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตไปเนาะแต่ว่าแรงรายใหญ่ของเขานะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่มากกว่า 50% อยู่เนาะเลยสำหรับตรงนี้ก็ถือว่าที่แนวโน้มในระยะกลางเขามีการเกิดความเสี่ยงแล้วเลยหลังจากนั้นเราก็ต้องมายืนยันดูว่าคือเขาจะกลับมาในช่วงไม่กี่วันนี้ได้ไหมถ้าสมมุติมันสามารถคือบอกว่าจะกลับมาในเร็วๆนี้ได้นะคะที่บอกว่าราคานะคะกลับมายืนบนเส้นสีเขียวเส้นชีวิตในเร็วๆนี้ได้เนาะแล้วก็แตงรายใหญ่นะคะก็ยังบอกว่ายังมากกว่า 50% ได้เนาะงั้นถือว่าที่มันก็ถือว่าแนวโน้มใหญ่ของเขาอะก็ยังไม่ได้ถือว่าคือเสี่ยงมากนะแต่ว่าถ้าสมมุติมันหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วจริงๆนะคะแล้วก็กลับไปไม่ได้อะแล้วก็สีแดงรายใหญ่ก็มีการลดลงอีกนะคะงั้นอันนี้ก็คือเป็นถือว่าแนวโน้มในระยะกลางเนาะมันก็จะเสี่ยงขึ้นนะเลยตรงนี้เนาะก็ค่อนข้างสำคัญเลยเนาะต้องสังเกตดูนะเพราะว่ามันมีการหลุดแล้วโอเคถัดไป BWG เป็นตัวหุ้นที่ตัวกราฟที่ไอ้เคยดูของสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ชัดเจนมากอยู่แล้วแหละที่บอกว่าเขาติดช่วงผันผวนมากๆแล้วก็คือโอเคทิศทางใหญ่ของเขานะคะทิศทางใหญ่ของรายใหญ่เนาะมันก็ไปทางขาลงเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าต้องมีการพูดเยอะเนาะเพราะว่ามันก็ดูจากกราฟมาก็ไม่ค่อยน่าก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะเล่นยากเนาะเราบอกว่ามันจะเล่นแบบรายใหญ่อะแตงรายใหญ่มันไปทางขาลงอะมันก็จะเล่นยากเนาะลองดูว่ามันจะมีรายใหญ่นะคะที่จะเหมือนก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไปทางขาขึ้นตอนไหนหรือเปล่าถ้าสมมุติมันสามารถคือเป็นช่วงแบบนี้ได้อ่ะเหมือนก่อนหน้านี้ที่เป็นช่วงแบบนี้ได้อ่ะงั้นช่วงนั้นน่ะเราถือว่าเล่นได้นะคะจะเล่นได้ปลอดภัยกว่าตอนนี้ก็คือจะมีความเสี่ยงไปบ้างเนาะแล้วก็มันจะเล่นยากหน่อยนะคะเลยตอนที่เราเลือกหุ้นหรือว่าตอนที่เราเลือกช่วงมาเล่นเราอยากจะเลือกเป็นช่วงที่มันเล่นง่ายหรือว่าอยากจะเลือกเป็นช่วงที่มันเล่นยากใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็จะเป็น BWG ถัดไป CMR CMR แท็บสีขาวนะคะเป็นแท็บสีขาวเนาะเป็นแท็บสีขาวอุ๊ยมีแตงอะไรอ่ะเข้ามาวันนี้แล้วนะคะแล้วก็คือวันก็สรุปว่ามันแนวโน้มในระยะกลางของเขาเนาะแถบสีขาวพร้อมการบวกรายใหญ่นะคะก็คือที่มันอาจจะคือบอกว่าคือแนวโน้มในระยะกลางที่เป็นขาขึ้นอ่ะอาจจะเป็นขาขึ้นจริงๆได้เนาะแต่ว่าคือมันตอนนี้แตงรายใหญ่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะก็แบบมันมีแค่ประมาณ 40% เนาะเลยพยายามให้มันมากกว่า 50% ก่อนแล้วกันมันอาจจะคือปลอดภัยกว่านะคะจะดีกว่าเนาะและแนวโน้มในระยะสั้นของเขาก็เป็นขาขึ้นที่ด้วยจะเงินทุนไหลเข้ามา2วันแล้วนะคะมีเงินทุนไหลเข้ามา2วันและสรุปว่ามันมีเงินทุนไหลเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้วนะแต่ว่าวันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นแท่งแดงสรุปว่าวันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้วคือมันคือลงมานะมันคือลงมามันเป็นแท่งแดงลงมาโอเคแล้วก็คือวันนี้มันก็มีการทะลุขึ้นทำนิวไฮไปด้วยเนาะทะลุขึ้นทำนิวไฮไปด้วยแต่ว่าราคาปิดของเขาคือ 3.18 บาทเนาะปิดที่ราคานี้อ่ะมันก็ค่อนข้างสูงไปนิดนึงเนาะมันห่างจากแถบสีขาวมาก็สูงไปหน่อยแล้วนะคะเลยเวลาเจอราคาหุ้นมันห่างจากแถบสีขาวมาสูงนะคะแล้วมันระวังว่ามันจะอาจจะมีการย่อตัวมาบ้างหรือเปล่าเนาะเวลามันยิ่งห่างกันสูงก็ยิ่งมีโอกาสที่จะย่อตัวเหมือนกันนะเลยลองดูกันตรงนี้มันอาจจะคืออาจจะมีโอกาสจะย่อตัวหรือเปล่าปกติมันก็จะห่างกันแบบนี้เขาก็จะย่อตัวเนาะ
อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่CMR นะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าที่อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโอกาสจริงๆได้เนาะแต่ว่าเราก็ต้องติดตามกราฟไปดูนะคะแล้วก็คือถัดไป HPT วันนี้ลงแรงเหมือนกันวันนี้ลงเยอะเลยเลยเรามาบอกว่าเอ้าเป็นแถบสีขาวใช่ไหมคะแถบสีขาวแนวโน้มในแรกกลางเป็นขาขึ้นแต่มันไม่มีแตงไรใหญ่มาสะโพกการเพราะว่ามันมีแตงไรใหญ่มันเยอะไหมมันไม่เยอะมันน้อยมากเลยเราบอกว่าถ้าสมมติมันมีแตงไรใหญ่น้อยมากก็แนวโน้มขาขึ้นของเขาอะแนวโน้มในระยะกลางขาขึ้นของเขาเนาะเราบอกว่าเรายืนยันไม่ได้เรามั่นใจไม่ได้เลยงั้นถ้าสมมติแบบนี้อะงั้นก็อย่าไปเชื่อก็คืออย่าไปคิดว่ามันเป็นแนวโน้มในระยะกลางขาขึ้นก่อนแล้วกันนะคะเลยถ้าสมมติมันแนวโน้มในระยะกลางของเขาก็ยังไม่ได้ชัวร์ว่าเป็นขาขึ้นจริงๆเนาะงั้นเมื่อที่เราเห็นว่ามันแนวโน้มในระยะสั้นนะคะที่เป็นขาลงด้วยเงินทุนหลายออก4วันต่อเนื่องนะงั้นเราก็อิ่งควรละมันระวังเลยนะคะเลยลองดูเนาะตั้งแต่ที่มันมีเงินทุนหลายออกมานะคะตั้งแต่มีเงินทุนหลายออกมาตั้งแต่คือวันที่5นะคะวันนี้คือวันที่11เนาะเลยสรุปว่ามันก็เงินทุนไหลออกมา1 2 3 4 4วันนะคะเลยหลังจากที่มันเป็นเงินทุนไหลออกแล้วอุ้ยหุ้นมันก็ลงแรงอยู่เหมือนกันนะเลยเราบอกว่าวันนี้ที่มันลงแรงก็ไม่แปลกใจเหมือนกันนะคะก็ไม่แปลกใจเนาะแล้วก็คือเลยสำหรับตรงนี้อ่ะก็แต่ว่าหุ้นแต่ว่าคือตัวนี้ของเขาส่วนมากก็ไม่ค่อยมีรายใหญ่คือบอกว่าจะเข้ามาเยอะๆนะคะมันส่วนมากคือมีรายใหญ่คือเข้ามาแค่นิดๆ นะคะแค่นิดเดียวส่วนมากไม่มากเท่าไหร่แล้วก็มันก็เข้ามาจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่ด้วยนะคะเลยเมื่อที่เรามาเล่นหุ้นแบบนี้เนาะตอนที่เราจะมาซื้อขายหุ้นกันนะคะก็น่าจะต้องดูดีๆกันนะคะโอเคอันนี้คือ HPT ถัดไป UEC นะคะUEC อุ้ยวันนี้เพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามานะคะปกติเราบอกว่าสามเหลี่ยมสีฟ้ามันจะเป็นจุดเสริมหุ้นต้นน้ำเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นสามเหลี่ยมสีม่วงก็จะเป็นจุดขายนะคะแต่ว่าคือเราบอกว่าสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะปกติข้างตอนมี3ข้างตอนเนาะหุ้นที่มันจะขาขึ้นจริงๆอ่ะมี3ข้างตอนก็คือมันมีการทะลุขึ้นเส้นสีเขียวเส้นชีวิตไปก่อนแล้วก็มีหลังจากนั้นข้างตอน2คือเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าเลยคือตอนนี้นะคะเขาก็ทะลุขึ้นเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วก็เกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าไปแล้วแต่ว่าข้างตอนที่3ที่บอกว่าต้องมีรายใหญ่เข้ามามันก็ยังไม่เห็นเข้ามานะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่มันคือมีโอกาสมากขึ้นได้แต่ก็ไม่ได้ถือว่าคือบอกว่าคือมั่นใจมากๆเนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้ถือว่ามีรายใหญ่เข้ามาด้วยเนาะแล้วก็คือช่วงเวลานี้นะคะเป็นแท่งแดงเงินทุนสะสมอยู่มันนานแล้วเหมือนกันนะมีแท่งแดงเงินทุนสะสมมาตั้งแต่วันที่14ของเดือนที่แล้วนะคะก็ประมาณ3สัปดาห์แล้วเนาะประมาณ3สัปดาห์ก็สะสมมานานแล้วเหมือนกันนะแล้วก็คือมันจริงๆแล้วเขาถือว่าคือมีการเกิดไดเวอร์เจนซ์นะเพราะว่าเราบอกว่าคือตรงนี้นะคะด้านบนที่ราคาหุ้นน่ะมันคือมันไม่ได้ทำนิวโลแล้วเนาะมันเป็นไซด์เวย์แล้วก็แต่ว่าด้านล่างอ่ะด้านล่างมันมีการมีการยกคายไปด้วยนะคะเงินทุนมีการสะสมอยู่เนาะแล้วก็คือลองดูนะคะว่าคือเขาอันนี้นะคะไดเวอร์เจนซ์มันเป็นสัญญาณที่ช่วยมันเพิ่มโอกาสว่าอาจจะคือเป็นขาขึ้นได้จริงๆเนาะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมายืนยันกับรายใหญ่กันอีกทีหนึ่งนะคะเลยต้องมาติดตามกราฟแหละว่าเพื่อว่ายืนยันว่ารายใหญ่มันจะเข้าหรือว่าไม่เข้าแหละนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ UEC นะคะแล้วก็ถัดไป NYT นะคะ NYTอันนี้นะคะ IMYT มันก็เป็นแถบสีขาวเหมือนกันนะแล้วก็มีแตงรายใหญ่เริ่มเข้ามาบ้างแล้วนะคะตอนนี้มีรายใหญ่เข้ามาประมาณ 25% กันเนาะก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะก็ไม่ได้ถือว่ามากแต่ว่าคือถ้าสมมติดูจากบาวาของเขาส่วนมากคือรายใหญ่ของเขาเข้ามาแล้วส่วนมากมันไม่เกิน 50% แล้วก็เข้ามาแค่นิดเดียวแล้วก็อยู่ได้ไม่กี่วันแล้วก็ออกแล้วนะเลยถ้าสมมุติเป็นกรณีแบบนี้งั้นคือสำหรับช่วงนี้เราก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังนิดนึงเนาะว่าเขาจะเหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่าเนาะถ้าสมมุติเหมือนก่อนหน้านี้งั้นเราก็ต้องติดตามสัญญาณขายไปด้วยที่ตามจากเงินทุนไหลออกด้วยนะแล้วก็สำหรับปัจจุบันเราบอกว่าคือเขามีการทะลุขึ้นไปนะคะมีการทะลุขึ้นไฮเก่าเนาะตรงนี้เดี๋ยวนะคะติ้ง
ประมาณนี้นะคะก็คือเขามีการทะลุขึ้นไปแล้วเห็นไหมคะคือก่อนหน้านี้เขาเคยมาถึงเขาเคยมาถึงที่ราคานี้ครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามสรุปว่าเขาเคยมาถึงแถวราคานี้นะคะครั้งที่สามไม่ผ่านไม่สามครั้งแล้วแต่ว่าไม่ผ่านสรุปว่าตรงนี้มันต้องมีการติดแนวต้านที่แข็งแกร่งแน่ๆนะคะไม่งั้นเขาก็ไม่ถึงขนาดที่บอกว่าเอาไปสามรอบแล้วก็ไม่ผ่านสักทีเลยวันนี้นะคะที่มันมีการผ่านไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ทำให้เรารู้สึกชื่นใจมากขึ้นได้เนาะแล้วตอนนี้นะคะจริงๆแล้ว2วันนี้เป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกนะแต่ว่าคือมันเป็นแท่งเขียวที่แบบค่อนข้างบางๆอ่ะเลยเขาบอกว่าคือเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นแท่งแดงกลับมาได้เนาะเขาก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแท่งแดงแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ากลับมาได้แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นแท่งเขียวหนาขึ้นต่อเนื่องได้นะเลยอันนี้ก็ยังต้องมาสังเกตดูตรงนี้อีกทีนึงเนาะโอเคอันนี้คือสำหรับเป็น MYT ถัดไป FSMART โอเคสำหรับตัวนี้แถบสีขาวแนวโน้มในระยะกลางขาขึ้นแล้วก็มีแดงลายใหญ่ประมาณ 50% อยู่เนาะสรุปว่าแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่แนวโน้มในระยะสั้นของเขาเป็นกำลังย่อตัวอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมา1 2 3 4 5 6 7 7วันแล้วนะคะเลยเราบอกว่าเอาช่วงเวลานี้เห็นมั้ยคะมันแม้แต่แนวโน้มในระยะกลางเป็นขาขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ขึ้นไปถึงไหนเนาะมันกำลังพักตัวอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นเงินทุนไหลออกเลยถ้าสมมุติเจอกรณีแบบนี้นะคะงั้นก็เราบอกว่าใจเย็นก่อนละกันรอให้มันมีการกลับมาแท่งแดงเงินทุนหลายเข้ากลับมาตอนไหนแล้วก็คือรายใหญ่นะคะให้มันคือจากตอนนี้อ่ะจากตอนนี้ที่บอกว่าไปทางขาลงเนาะจากตอนนี้ที่ไปทางขาลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นไปทางขาขึ้นกลับไปก่อนละกันนะคะจะปลอดภัยกว่าเนาะโอเคอันนี้คือเป็น FS Smart แล้วก็ถัดไป IMH จริงๆแล้ว IMH นะคะมันก็เราบอกว่าดูจากภาพใหญ่อ่ะจริงๆแล้วมันเป็นหุ้นที่คือมีรายใหญ่มาเล่นอยู่มาเรื่อยๆแล้วนะคะเลยเราบอกว่าหุ้นแบบนี้เนาะมันก็จะขึ้นได้แรงมากนะคะก็จะขึ้นได้แรงมากเนาะมันขึ้นมายาวนานแล้วเนาะเลยเราบอกว่าคือหุ้นที่มันมีรายใหญ่เนาะก็คือไอ้เราจะมาเล่นทำกำไรสบายขนาดไหนนะคะสบายใจขนาดไหนเนาะเราก็แฮปปี้ขนาดไหนเนาะเลยทำไมเราต้องพยายามมาเลือกหุ้นที่มันมีรายใหญ่มาเล่นก็แค่เพราะว่าที่มันจะเล่นได้แฮปปี้เล่นได้มีความสุขแหละทำให้เราเล่นได้มีความสุขไม่ใช่ว่าเล่นแล้วแล้วก็คือเฮ้ยวันนี้ก็ปวดหัวพรุ่งนี้ก็ยังปวดหัวปวดหัวทุกวันเลยสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้กำไรอะไรเลยใช่ไหมคะงั้นอย่างนี้งั้นก็เล่นแบบสุดท้ายก็อาจจะเคยจะหยุดเล่นนะถ้าสมมุติจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะสุดท้ายจนถึงที่เราทนไม่ไหวแล้วก็จะหยุดเล่นเลยนะคะเลยเราบอกว่าคือสำหรับอันนี้เนาะก็คือ IMH เขาก็มีการทะลุขึ้นเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวเส้นชีวิตไปแล้วเนาะเลยสรุปว่าคือตอนนี้มันมีการเกิดขั้งตอนแรกแล้วนะคะหลังจากนั้นขั้งตอน2ให้มันเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะให้มันเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าขั้งตอน3รายใหญ่รายใหญ่ตอนนี้ก็มีนะคะรายใหญ่ก็มีการกลับมาด้วยนะแต่ว่าคือถ้าสมมุติให้มันมากกว่านะคะให้มันมากกว่านี้ก็ยิ่งดีเลยนะคะแล้วก็แนวโน้มในระยะสั้นเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าวันนี้เนาะสรุปว่าแนวโน้มในระยะสั้นมันก็เป็นขาขึ้นได้เนาะแต่ว่าลองดูนะคะลองยืนยันกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่บอกว่าแดงรายใหญ่ของเขาก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากเลยเนาะเลยให้มันคือสามารถที่บอกว่าเกิดสัญญาณสามเหลี่ยมสีฟ้าแล้วก็แตงไลใหญ่นะคะมีกันมากกว่านี้แล้วก็คือเงินทุนก็ยังสะสมอยู่นะคะก็จะอิงตีเลยนะคะโอเคอันนี้คือเป็น IMH ถัดไป JTS ก็เป็นตัวที่ขึ้นมายาวนานแล้วเหมือน IMH เหมือนกันเลยหุ้นที่ขึ้นแบบอุ้ยสวยมากนะคะสวยมากเลยมีแตงไลใหญ่กันเนาะโอ้โหสุดยอดโอเคแล้วก็คือช่วงเวลานี้เนาะก็เป็นแท่งแดงเงินทุนสะสมอยู่เหมือนกันนะคะเลยเราบอกว่าหุ้นแบบนี้นะคะถ้าสมมุติคือเราบอกว่าเจอหุ้นแบบนี้อ่ะเมื่อที่มันมีการลงมาเนาะเมื่อที่เราเจอว่าแม้แต่มันมีการลงมานะคะเราก็ไม่กลัวนะคะแม้แต่มันเป็นเงินทุนไหลออกทำให้มันมีการลงมาแต่ว่าเราก็ไม่กลัวเพราะว่ามันแนวโน้มใหญ่ของเขานะคะมันแนวโน้มใหญ่ของเขามันเป็นขาขึ้นอยู่ที่ตัวเป็นแถบสีขาวและ
แต่งไหลใหญ่นะคะเลยเราบอกว่าทำไมเราต้องมานะคะหาหุ้นที่มันขาขึ้นจริงๆเนาะไม่ใช่ว่ามันคือขาขึ้นแบบหลอกเราเข้าไปสุดท้ายมันไม่ใช่ขาขึ้นนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ JTS เนาะเลยอันนี้มันแนวโน้มขาขึ้นก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าต้องน่าพูดเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันอันนี้เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วแหละมันแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะคะโอเคงั้นสำหรับการสอนของวันนี้นะคะก็ประมาณแค่นี้แล้วนะคะถ้าสมมุติเธอบอกว่าหุ้นของเราตอนนี้อ่ะคือถ้าสมมุติยังขึ้นอยู่นะคะงั้นอย่าลืมนะคะสังเกตมันจะเกิดจุดขายตอนไหนนะคะงั้นถ้าสมมุติหุ้นของเราตอนนี้นะคะมันลงอยู่เนาะงั้นสังเกตว่ามันจะเกิดมันจะมีโอกาสหรือว่ามีสัญญาณที่จะกลับมาตอนไหนกันนะคะเราจะได้วางแผนกันถูกเนาะเลยถ้าสมมุติคือเราบอกว่าเรายังดูไม่เป็นหรือว่าเราวางแผนไม่เป็นนะคะก็สามารถคือลองใช้โปรแกรม Homoli Graph Homoli มาช่วยเราติดตามหุ้นของเราแล้วก็คือวางแผนหุ้นของเราแล้วก็คือทำการปั้นหุ้นของเราได้เลยนะคะโอเคงั้นการสอนวันนี้นะคะก็ประมาณแค่นี้นะคะถ้าสมมุติคือบอกว่าสนใจอยากจะใช้โปรแกรม Homoli หรือว่าอยากจะทดลองใช้โปรแกรม Homoli นะคะเพราะว่าโปรแกรม Homoli ก็สามารถมีทดลองใช้ฟรี7วันได้เนาะถ้าสมมุติอยากจะทดลองใช้นะคะงั้นก็สามารถคือติดต่อพิงมาสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าสมมุติคือบอกว่าอยากจะเรียนรู้นะคะว่าเรียนรู้มากขึ้นคืออยากจะจดลึกนะคะที่เรื่องรายใหญ่หรือว่าเรื่องรายย่อยหรือว่าคือที่เรื่องจุดเซอร์จุดขายพวกต่างๆนะคะความรู้ต่างๆอยากจะเรียนรู้ที่เป็นแบบระบบไปเลยนะคะก็สามารถติดต่อพิงมาสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะงั้นวันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะคะขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นทำกำไรดีๆรวยๆเฮงๆได้เลยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันนะคะ